กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับจากการที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นยติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลซึ่งได้ยื่นต่อท่านประธานไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาครับผมขออนุญาตกล่าวถึงสาระสำคัญในยติดังกล่าวนักนี้นะครับเรื่องยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลกราบเรียนท่านประธานสภาราษฎรข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีรายนามท้ายยตินี้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่อยู่ของสภาผู้แทนราษฎรขอเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตามรายนามดังต่อไปนี้ 1. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี 3. นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4. นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 5. นายพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 6. นายณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 7. นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน8. นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 9. นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 10. ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีพฤติการและเรื่องที่จะอภิปรายดังต่อไปนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ภาวะผู้นำไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบมีพฤติการช่อฉนทุจริตปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้องท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบากและมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหวทั้งหมดเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของตนเองมีการใช้อำนาจแลกผลประโยชน์ทำการทุจริตแพร่กระจายไม่ต่างไปจากโรคระบาดจนได้ชื่อว่าเป็นยุคที่การทุจริตเฟื่องฟูเบ่งบานมากที่สุดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผยปกปิดการกระทำความผิดของตนเองและพวกพ้องไม่มีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐมุ่งประโยชน์แต่การสร้างความนิยมชมชอบให้กับตนเองโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์สร้างความแตกแยกในสังคมใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์และทำลายผู้เห็นต่างปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและสื่อมวลชนปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันกระจายไปทั่วไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำลายและเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่านประธานครับทำลายความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนนำสถาบันเป็นข้ออ้างท่านประธานคะเพื่อแบ่งแยกท่านประธานคะดิฉันนำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชนแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเองละเมิดหลักนิติรัฐนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนทำลายระบอบคุณธรรมในระบอบราชการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมและกระบวนการยุติธรรม